ดีค่ะมันจะเป็นกรรไกรโค้งนะคะตัวนี้จะมันดูกันว่าปลายกรรไกรเป็นขนาดไหนด้วยการสร้างเท็กเจอร์ตรงปลายเข็มวิธีนี้จะช่วยให้ตรงปลายผมมีความผิวไหวมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูมุมด้านข้างเราตกขยับแค่นิ้วโป้งอย่างเดียวนะคะชอบผมก็จะดูปุยๆขึ้น